อเคครับก่อนถึงสวัสดีเพื่อนก่อนเลยก็ถ้าผมไปทันเราก็จะได้ถ่ายคลิปนะฮะเพราะว่าเกี่ยวอยู่ประมาณ7ไร่แล้วผมต้องปีกตัวมาเติมน้ำมันก่อนติดน้ำเอาไว้นะฮะปะนู่นเลยยันยาววัดหาดเลยก็เพื่อนๆฮะข่าวร้ายครับกลับมาแวะจะไปซื้อเบียร์แล้วเบียร์ที่บ้านรถติดไปแล้วที่ผมไปเติมน้ำมันกลับมานะไปเดี๋ยวไปดึงรถกันไปครับถึงทางเข้าแล้วนะครับเพื่อนเป็นนาพี่นานะรถลากข้าวดีแม็กของเรานั่นแหละฮะรถคอกอ่ะในความเลยเป็นที่ให้หน้าดินไงแต่ครั้งที่แล้วเกี่ยวไม่ติดนะไม่รู้ครั้งนี้ทำไมติดตอนนี้เป็นเวลา6 โมงแล้วนะครับแต่ยังไม่ค่ำพระอาทิตย์ก็แดงๆครับหมดเลยหูตาตะหลงล่อเละเลยเพื่อนๆเฮ้ยไหนมิดอ่ะอ๋อดูน้องติดอยู่มุมนู้นหลังพุ่มมะพร้าวไกลๆนู่นนะติดล็อกล้อแล้วมั้งนี่ลือเอาแกแล้วลือแบกอีกอ่ะผลประจำโซ่โอ้แล้วดึงยังไงดึงหันออกมาได้ไหมนะล็อกล้อก็มันเอียงแมะหัวนากันเนาะเพื่อนจะดึงไงเนี่ยไม่หมูเด้อเพื่อนเอาเส้นใหญ่ไปด้วยดูแล้วไม่หมูเลยอ่ะบางเพื่อนเพื่อนเจอกันตรงจุดดึงเลยแล้วกันไปครับเพื่อนนู่นอยู่นู่นต้องเกี่ยวเข้าไปดึงหันออกมาได้อยู่บ้างดึงด้านหน้าเดี๋ยวรู้โอ้โหโคตรชันเลยเพื่อนไปวันนี้นะไปอย่างนี้แหละฮะรถเกี่ยวเนาะธรรมชาติต้องมีติดกันบ้างแล้วเพื่อนดูเหลวๆเปลวๆเงี้ยติดไม่เท่าไ
ถ้าเกิดดึงขึ้นก็ขึ้นเลยถ้าไม่ขึ้นก็จมลงไปอีกแต่ก็มีสิทธิ์ถึงดินแดงอ่ะก็ไม่ธรรมดานะดินอย่างเงี้ยรัดมากนะดินแดงจะมัดรัดจะขึ้นไหมเนี่ยฮะไม่มิดเกือบถึงดินแดงอ่ะลักษณะดินเหมือนของพี่ลงเลยอ่ะเดี๋ยวบอมลองได้ลองเนี่ยถอยแท็กข้างเนี้ยให้หันหน้าออกให้ได้ถ้าดึงเงี้ยดึงไม่ได้จะแถล็อกไปเรื่อยต้องดิ้นให้หันมาทางนี้ให้ได้อะให้สักนิดนึงนะเพื่อนๆแล้วบางโคนทางนู้นบีซะมั้งเอ้าต้องดึงจะให้เจ้าบอมเดินข้างนู้นและข้างนี้บิดช่วยให้หันขึ้นมาให้ได้ถ้าดึงดวดก็เลาะไปอยู่งั้นเนี่ยดูทรงแล้วถ้าไม่ขึ้นก็ไม่เข้าแน่นอนที่ให้หน้าดินมับแน่ไปเดี๋ยวผมไปดึงเดี๋ยวให้ช่างตีถ่ายให้นะฮะWe'll be right back.
ยุ่งยำยุ่งยำไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรตัวใหญ่อะตัวใหญ่ง่ายเนี่ยเป็นกะทิด้วยตรงนี้เป็นเบ้าไปแล้วเนี่ยไปโอเคครับเพื่อนเทข้าวกับแมคโครครับพรุ่งนี้โตขาดไปหมดแล้วกระแทกกระแทกแล้วมันก็ออกมาเรื่อยๆนะแต่ดูแล้วจะเลาะแบบเอียงจมไปเรื่อยๆอ่ะก็แมคโครเลยทีเดียวจบๆเดี๋ยวติดเดี๋ยวก็ติด2คันแล้วตรงที่ผมนึงอยู่มันก็เป็นเบ้าไปแล้วด้วยแล้วลือขยับหน่อยยกขึ้นยกขึ้นแมคโครไปจบๆเดี๋ยวรอดู EP ต่อไป10นี้เป็น2 EP นะไปวันนี้กลับกรุงก่อนไม่ไหวแล้ว